หมอดูทัก3ราศีดวงเฮงสุดๆมีโชคลาภลอยวันที่1กรกฎาคม63สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมอดูทักกับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับพบกันเช่นเคยกับที่นี่ simi.me แล้วก็ HoloLife นะครับในวันนี้นะครับผมคัดราศีที่ดวงเฮงมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับหลายๆท่านก็คงจะชื่นชอบอยู่แล้วในเวลาที่ได้ลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่1ในวันที่16นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับใครที่มีดวงเฮงโชคดีได้รับโชคนั้นหลายๆท่านเลยนะครับก็ขอยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่พลาดหวังไปไม่ต้องซีเรียสนะครับหมอแมนเป็นกำลังใจให้แล้วเรามาลุ้นกันในงวดต่อๆไปอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับรอบนี้นะครับงวดวันที่1กรกฎาคม2563นะครับกับ3ราศีที่จะมีดวงเฮงสุดๆเลยมีโชคลาภลอยจะมีราศีใดบ้างเรามาที่ราศีแรกนะครับราศีหรือลัคนาราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกนะครับได้อิทธิพลของดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภนะครับโคจรมาเล็งลัคนานะครับเวลาที่ดาวดวงใดเล็งลัคนานั้นมีผลกับดวงชะตาอย่างมากเลยแล้วดาวพุธเองนะครับก็หมายถึงพวกกระดาษหรือว่าพวกข้อมูลข่าวสารนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกคุณมีโอกาสนะครับแหล่งที่มาของโชคลาภของคุณให้พิจารณาเลขที่บ้านเลขคอนโดอสังหาริมทรัพย์ของคุณทรัพย์สินของคุณหรือแม้กระทั่งจะเป็นบิลหรือใบเสร็จค่าน้ำนะครับค่าน้ำประปานี่แหละหรือแม้กระทั่งเป็นใบเสร็จค่างวดบ้านของคุณนะครับเหล่านี้สามารถนำมาลุ้นมาเสี่ยงได้ก็ขอให้ชาวราศีพิจิกโชคดีนะครับต่อมาครับราศีสิงห์ราศีหรือลัคนาราศีสิงห์นะครับอิทธิพลก็คือดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวนะครับดาวความรู้สึกนึกคิดเขาเรียกว่าดาวตนุนะครับภาษาโหราศาสตร์เรียกว่าตนุลาภะคือดาวประจำตัวโคจรไปอยู่ในเรือนโชคลาภนะครับแล้วได้ตำแหน่งพิเศษทางโหราศาสตร์คือได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับคำจำกัดความของดาวราชาโชคคือไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนี่เป็นอิทธิพลนะครับที่ทำให้ราศีสิงห์นั้นมีสิทธิ์ที่จะได้โชคลาภลอยแหล่งที่มาของโชคลาภของชาวราศีสิงห์นะครับให้คุณพิจารณาเลขที่เกี่ยวกับตัวของคุณเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณปีเกิดของคุณหรือแม้กระทั่งเลขบัตรประจำตัวบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่หรือว่าเลขบัตรประจำตัวพนักงานของคุณก็สามารถที่จะเป็นโชคเป็นลาภให้กับชาวราศีสิงห์ได้นะครับต่อมาครับอีกหนึ่งราศีได้แก่ราศีตุลนะครับราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลนะครับดาวเจ้าเรือนโชคลาภคือดาวอาทิตย์แน่นอนนะครับโคจรได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคไม่ใช่โชคธรรมดานะครับเป็นราชาแห่งโชคแสดงว่าต้องเป็นโชคใหญ่โชคที่สำคัญแล้วอยู่ในตำแหน่งสุภะซึ่งแปลว่าความก้าวหน้าความเจริญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นแหล่งที่มาของโชคลาภราศีตุลคุณมีโอกาสได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะครับอาจจะเอ่ยปากกล่าวขอเลยนะครับไม่ต้องบนบานศาลกล่าวหรอกขอกันดื้อๆเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องพระของคุณบนหิ้งพระของคุณหรือคุณอาจจะไปกราบไหว้สักการะบูชาตามสถานที่ต่างๆหรือถ้าคุณไม่สะดวกไปที่ไหนให้คุณพิจารณาตัวเลขที่เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายของคุณนะครับคุณเอาอายุคุณพ่อปีเกิดคุณพ่อคุณลุงคุณอาคุณปู่คุณตาแล้วแต่ที่คุณจะนึกได้นะครับลองมาลุ้นมาเสี่ยงดูจุดนี้อาจจะนำโชคให้คุณนำความเฮงให้คุณทำให้คุณมีโชคลาภลอยได้นะครับเอาละครับก็ครบถ้วนกันไป3ราศีที่เหลือนะครับไม่ต้องเสียใจไปหมอแมนมีตัวเลขมงคลตัวเลขนำโชคมาฝากทุกราศีเช่นเคยนะครับแล้วดวงดาวที่เด่นๆถอดรหัสออกมาได้5ตัวเลขนะครับได้แก่1 8 4 9 318493คุณสามารถนำตัวเลขตรงนี้ไปผสมผสานจับแพะชนแกะกับตัวเลขที่ท่านชื่นชอบได้นะครับก็หวังว่าจะสนุกสนานนะครับแล้วก็ลุ้นกันไปด้วยความสนุกพอหอมปากหอมคออะไรก็ตามไม่เท่ากับสิ่งที่ถูกโชคกับเราในเรื่องของอาชีพนะครับก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานกันไป
เอาละครับถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันกับที่นี่ simi.me และ hololive แล้วกลับมาพบกับรายการหมอดูทักได้ใหม่ในเทปต่อไปกับผมอาจารย์แมนพลังเลขวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ